ครับเรากลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการวิเคราะห์เศรษฐกิจโลกแล้วนะครับวันนี้อยู่กับกระผมบุญกิจอำนาจรับประเสริฐครับพี่สายพร้อมแล้วครับสำหรับคุณเบนจามามาอินนะครับผอ.ฝ่ายวิเคราะห์ของบริษัท YLG Bullion International จำกัดนะครับมาพูดคุยถึงสถานการณ์ทองคำที่เกิดขึ้นกันนะครับว่าหลังจากนี้เราจะต้องมีการปรับกลยุทธ์ในการลงทุนอย่างไรสวัสดีครับคุณเบนจามาครับสวัสดีค่ะบุญกิจค่ะสถานการณ์ทิศทางตลาดทองคำในระยะสั้นขณะนี้ภาพรวมเป็นอย่างไรบ้างครับภาพรวมราคาทองคำแกว่งตัวในกรอบค่อนข้างแคบเหมือนกันนะคะบุญกิจคะสืบเนื่องมาจากตลาดเองก็รอคอยปัจจัยใหม่เข้ามาชี้นำทิศทางราคาทองคำนะคะประกอบกับตัวตลาดทองคำเองก็ขาดผู้ซื้อรายหลักอย่างตัวตลาดจีนซึ่งปิดทำการตลอดสัปดาห์เนื่องในวันชาติจีนนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะจะเห็นได้ว่าเมื่อวานนี้ราคาทองคำมีการปรับตัวลงไปแตะระดับต่ำสุดในรอบ7สัปดาห์นะคะผู้ริคะบริเวณ1,267 US dollar/ounceปัจจัยหลักๆที่ยังคงกดดันราคาทองคำก็คืออย่างแรกเป็นเรื่องของกระแสการคาดการณ์นะคะว่าเฟดเนี่ยจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมก็ถือได้ว่าเป็นปัจจัยหลักเลยที่หนุนสกุลเงินดอลลาร์แล้วก็กดดันราคาทองคำต่อเนื่องมา 2-3 สัปดาห์นะคะนอกจากนี้ค่ะตัวสินทรัพย์เสี่ยงเองโดยเฉพาะตลาดหุ้นสหรัฐก็ปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการต่อเนื่อง2วันทำการติดต่อกันแล้วนะคะปัจจัยนี้เองกดดันราคาทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยค่ะอีกหนึ่งท็อปปิกเองที่เข้ามาส่งผลต่อราคาทองคำในระยะนี้ก็คือเรื่องของการเฟ้นหาประธานเฟดคนใหม่นะคะซึ่งจะมาแทนที่นางเจเน็ตเยเลนประธานเฟดซึ่งตัวประธานเฟดเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงที่นั่งนะคะในช่วงประมาณสิ้นเดือนมกราถึงต้นเดือนกุมภานะคะซึ่งตัวแคนดิเดตคนใหม่เนี่ยก็ถือได้ว่าส่งผลต่อตัวสกุลเงินดอลลาร์เหมือนกันนะคะเพราะว่าในช่วงต้นสัปดาห์ค่ะตัวแคนดิเดตที่นักลงทุนมองว่ามีโอกาสเป็นกลับขึ้นมาเป็นตัวประธานเฟดคนใหม่แทนเจเน็ตเยเลนนะคะก็คือนายเควินวอชนะคะซึ่งจะเป็นตัวเก่งที่มีลักษณะความคิดเห็นไปในทิศทางสายเหี่ยวนะคะก็เลยเป็นปัจจัยหนุนตัวสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงต้นสัปดาห์แต่ว่าเมื่อคืนนี้ค่ะจะเห็นได้ว่าดอลลาร์เริ่มร่วงลงนะคะเพราะว่านักลงทุนเนี่ยมีการเพิ่มการคาดการณ์ค่ะว่าโดนัลด์ทรัมป์อาจจะเลือกนายเจอโรมพาวเวลนะคะซึ่งมีลักษณะความเห็นในทิศทางสายเหี่ยวค่อนข้างน้อยนะคะแล้วก็เป็นไปในทางเดียวกันกับนางเจนิจะเล่นก็คือประธานเฟดคนเดิมนะคะปัจจัยนี้เองก็เลยกดดันตัวสกุลเงินดอลลาร์ให้มีการอ่อนค่าลงมาบ้างแล้วก็เป็นปัจจัยหนุนให้ราคาทองคำปิดทรงตัวนะคะก็ถือได้ว่าเป็น3ปัจจัยที่ส่งผลให้ราคาทองคำเคลื่อนไหวในกรอบค่ะที่สำคัญเลยก็คือนักลงทุนเองกำลังรอการเปิดเผยตัวเลขในตลาดแรงงานของสหรัฐวันศุกร์นี้นะคะซึ่งจะมีทั้งการเปิดเผยตัว non-farm employment change อัตราการว่างงานแล้วก็รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงนอกจากนี้ค่ะวันนี้นะคะคือวันนี้ก็จะมีการแถลงการของประธานเฟดเจเน็ตเยเลนนะคะรวมถึงประธาน ECB มาริโอดากี้ด้วยก็ถือได้ว่ามีหลายปัจจัยที่นักลงทุนรอดูเพื่อใช้ชี้นำทิศทางราคาทองคำในระยะถัดไปค่ะคุณธุรกิจครับคุณเบนจามาครับแล้วกรอบความเปลี่ยนแปลงของราคาทองคำอาจจะต้องมีการปรับขยับกรอบหรือเปล่าครับจากที่คุยกันเมื่อวันก่อนครับยังประเมินว่าน่าจะยังเคลื่อนไหวในกรอบเดิมนะคะคุณธุรกิจคะเรามีแนวรับระยะสั้นอยู่บริเวณ1,266 US dollar/ounce นะคะถือว่าเป็นแนวรับที่ถ้าหากราคาทองคำยังสามารถยืนได้ยังมีโอกาสดีดตัวขึ้นมาทดสอบแนวต้านอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยที่เรามีการประเมินแนวต้านระยะสั้นไว้บริเวณ1,280 US dollar/ounce ระยะสั้นๆน่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ1,266 ถึง 1,280ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าหากว่ามีแรงซื้อเข้ามาหนุนให้ราคาทองคำสามารถขึ้นมายืนเหนือ1,280ได้นะคะมีโอกาสขยับขึ้นไปทดสอบแนวต้านถัดไปบริเวณ1,287เช่นกันค่ะในทางกลับกันถ้าหากว่าสกุลเงินดอลลาร์มีการแข็งค่าขึ้นนะคะกดดันราคาทองคำให้หลุดต่ำกว่าระดับ1,266ราคาทองคำยังมีแนวโน้มที่จะปรับตัวลงต่อมาทดสอบแนวรับสำคัญนะคะซึ่งเราประเมินไว้อยู่ที่บริเวณ1,250 ถึง 1,254 US dollar/ounce ค่ะคุณธุรกิจครับคุณเบนจามาครับแล้วกรอบความเปลี่ยนแปลงของค่าเงินบาทบ้างครับจะมีทิศทางอย่างไรบ้างครับบาทในระยะนี้กลับมาผันผวนอีกครั้งหนึ่งนะคะ
แต่ว่าก็ถือได้ว่ายังผันผวนในกรอบค่ะธุรกิจคะแล้วปัจจัยชี้นำตัวค่าเงินบาทหลักๆน่าจะเป็นการเคลื่อนไหวของสกุลเงินดอลลาร์นะคะเมื่อวานนี้หลังจากที่ดอลลาร์อ่อนก็จะเห็นได้ว่าบาทเช้าวันนี้มีการฟื้นตัวขึ้นนะคะเราประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทในวันนี้อยู่ราวๆ 33.30 ถึง 33.40 บาทต่อดอลลาร์โดยที่ค่าเงินบาทเนี่ยมีแนวรับสำคัญอยู่บริเวณ 33.60 บาทต่อดอลลาร์นะคะถ้าหากมีการอ่อนค่าหลุดระดับดังกล่าวเนี่ยมีแนวโน้มที่จะอ่อนค่าต่อไปใกล้ๆ 34 บาทต่อดอลลาร์เลยแต่ถ้าหากว่าทองคำยังไม่อ่อนค่าหลุดระดับ 33.60 น่าจะเป็นการเคลื่อนไหวในกรอบบริเวณ 33.20 ถึง 33.60 บาทต่อดอลลาร์เป็นหลักค่ะคุณลกิจครับคุณเบญจมาครับนอกเหนือจากนั้นครับในส่วนของสถานการณ์นะครับที่เกิดขึ้นในจังหวะนี้จะมีคำแนะนำอย่างไรครับที่ท่านนักลงทุนอยากจะต้องติดตามข้อมูลที่ค่อนข้างเยอะมากนะครับเราจะมีการวางกลยุทธ์อย่างไรในสัปดาห์นี้ครับแนะนำว่ายังให้เก็งกำไรในกรอบเป็นหลักนะคะใครเทรดดิ้งในวันก็เล่นกรอบสั้น1266ถึง1280 US Dollar Trend On นะคะใครรับความเสี่ยงได้น้อยนะคะก็ให้เน้นเล่นในกรอบที่กว้างมากขึ้นก็คือรอการอ่อนตัวลงมาบริเวณต่ำกว่า1266บริเวณ1250ถึง1254นะคะแนะนำว่าถ้าหากเกิดการดีดตัวของราคาทองคำยังไม่ยืน1280ถึง1287ให้ลดสถานะซื้อลงนะคะแล้วก็รอการอ่อนตัวของราคาแล้วค่อยเข้าซื้ออีกครั้งนึงค่ะนอกจากนี้ค่ะต้องติดตามข่าวค่อนข้างใกล้ชิดก็อย่างที่เรียนไปนะคะนักลงทุนในตลาดทองคำกำลังรอข่าวสำคัญหลายๆข่าวในสัปดาห์นี้นะคะคุณธุรกิจอย่างแรกเลยก็คือคืนนี้จะมีการแถลงการของประธานเฟดเจเน็ตเยเลนแล้วก็ประธาน ECB มาริโอดากี้นะคะซึ่งถ้าหากว่ามีการพูดถึงการดำเนินนโยบายการเงินในอนาคตทั้งของทั้งเฟดแล้วก็ ECB เนี่ยน่าจะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของสกุลเงินยูโรแล้วก็ดอลลาร์ได้แล้วอาจจะทำให้ราคาผันผวนได้นะคะแน่นอนค่ะสิบนี้จะมีการเปิดเผยตัวเลขสำคัญในตลาดแรงงานนะคะก็น่าจะทำให้ตัวราคาคำผันผวนในช่วงเวลาของการเปิดเผยเหมือนกันค่ะอาจจะต้องจับตานะคะว่าตัวเลขสิ่งที่ออกมาเนี่ยออกมาดีกว่าคาดหรือออกมาแย่กว่าที่คาดนะคะถ้าหากว่าตัวเลขในตลาดแรงงานแข็งแกร่งมากกว่าที่คาดหรือว่าดีกว่าที่คาดน่าจะเป็นปัจจัยนึงที่หนุนตัวดอลลาร์แล้วก็กดดันราคาคำค่ะในทางกลับกันค่ะถ้าหากว่าตัวเลขคราวนี้นะคะบ่งชี้ว่าตลาดแรงงานสหรัฐเนี่ยแย่กว่าที่คาดนะคะก็น่าจะเป็นปัจจัยกดดันดอลลาร์แล้วก็หนุนราคาทองคำในระยะสั้นๆเหมือนกันค่ะนอกจากนี้ยังมีอีกหลายปัจจัยเลยที่ต้องติดตามนะคะเรื่องของแคนดิเดตประธานเฟดคนใหม่ก็ถือได้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่เข้ามาส่งผลต่อสกุลเงินดอลลาร์ในระยะสั้นๆเหมือนกันค่ะดังนั้นเนี่ยแนะนำเก็งกำไรในกรอบเป็นหลักนะคะราคาทองคำเนี่ยยังเคลื่อนไหวอยู่ในทิศทางขาลงในระยะสั้นๆนะคะดังนั้นเนี่ยการเข้าซื้อเนี่ยแนะนำให้รอการอ่อนตัวมาบริเวณแนวรับในขณะเดียวกันดีดตัวขึ้นไปไม่ผ่านแนวต้านยังแนะนำให้ขายทำกำไรออกไปเพื่อลดความเสี่ยงค่ะธุรกิจครับเห็นว่าทางตัวของบริษัท YLG จะมีจัดสัมมนาด้วยใช่ไหมครับคุณเบญจมาครับขอทราบรายละเอียดหน่อยครับใช่ค่ะวันอังคารหน้าก็จะมีสัมมนานะคะจะเป็นการแรปอัพรายสัปดาห์ก็คือมีการสรุปนะคะว่าปัจจัยที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นปัจจัยที่จะต้องติดตามในสัปดาห์นี้รวมถึงทิศทางแนวโน้มประจำสัปดาห์เป็นอย่างไรนะคะรวมถึงจะมีหัวข้ออื่นๆที่น่าสนใจด้วยซึ่งนักลงทุนสามารถเข้ามาดูหัวข้อนะคะรวมถึงสำรองที่นั่งได้นะคะในหลายๆช่องทางเลยค่ะธุรกิจอาจจะโทรเข้ามาสำรองที่นั่งได้ที่เบอร์02-879888นะคะหรืออาจจะเข้าไปติดตามข้อมูลรวมถึงสำรองที่นั่งได้ผ่านทางเว็บไซต์ค่ะ www.yltbullion.co.th นะคะถ้าหากว่าใครสนใจยังไงทางบริษัทยินดีแล้วก็เรียนเชิญให้ทุกท่านเข้ามาร่วมสัมมนาค่ะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเบญจมามาอินมากเลยนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ